ับของแสบพบญาติกันแล้วครับทีเด็ดของรายการเราเลยนะครับแสบคูณ2นะครับแสบพบญาตินะครับตอนนี้ผู้แข่งขันก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี5คนเช่นเคยนะครับคุณต่ายนะครับตอนนี้อยู่ในท่านของซัมเมอร์นะครับชาชัยแสงรถเข้มข้นนะครับส่วนคุณโชคนะครับคุณโชคอยู่ในท่านของซัมเมอร์ชาชัยแสงรองนะครับสดชื่นหอมกลิ่นใบชาจีนนะครับคุณอันนะครับโอลิเวอร์ภูมิพัฒน์นะครับอยู่ในท่านของซัมเมอร์เช่นเดียวกันแต่เป็นกาแฟเย็นรสชาติสำหรับคอกาแฟนะครับคุณน้ำฝนนะครับอยู่ในท่าของน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำมะนาวนะครับแล้วก็คุณสายฟ้าอยู่ในท่าของน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อเหมือนกันแต่ผสมน้ำผึ้งนะครับสำหรับความสดชื่นและสุขภาพนะครับรอบแสบพบญาติของเรานี้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟู้ดแอนด์ดริงค์มหาชนจำกัดนะครับผู้แทนจำหน่ายซัมเมอร์ช่วงแสบพบญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟู้ดแอนด์ดริงค์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์ตรงนี้เรามีคะแนนทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับรอบนี้8คะแนนด้วยกันนะครับถ้าหากว่าใครทำได้8คะแนนเต็มนะครับมาพลังคิดๆครับคิดเพื่อนเคียวนะครับก็จะมอบเงินรางวัลแถมให้อีก 5,000 บาทนะครับเอาละวันนี้แสบของเราเป็นใครฮะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเป็นนักร้องนักร้องก็ดีน่านักแสดงพบกับเขาเลยนะครับแสบพบญาติของเรานะครับคุณบิลลี่โอแกนครับไปออกรายการที่ไหนนะครับวันนี้พาญาติมาส่วนใหญ่พี่น้องเพื่อนก็มีนะหลายคนนะครับปัจจุบันตอนนี้ทำกิจการส่วนตัวยังเป็นนักร้องอยู่นักร้องเป็นไหมฮะเป็นอยู่ครับร้องบ้างร้องบ้างประปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไหมมีห้องบันทึกเสียงกิจการห้องบันทึกเสียงครับบอกว่าทำงานห้องบันทึกเสียงนี่จะสบายมากเลยอยู่ที่บ้านทำคนเดียวอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าคนเดียวบ้าครับคนมาด้วยอ๋อคนอื่นมาทำกันแล้วด้วยนะครับทำไม4ทุ่มเรียกใส่แว่นผมใส่ตลอดอ๋อใส่ตลอดไม่เคยถอดถอดเวลานอนไม่เหมือนผมไม่เหมือนผมไม่เคยถอดนอนยังไม่ถอดเลยอะไรใช้ไม้ค้ำอย่างเงี้ยไม่ให้หมุนหน้ามันยังตึงอยู่ตลอดเลยโอเควันนี้คุณมิลลี่โอแกนนะครับพาเพื่อนมาพาญาติมาหลายคนต้องจับตาดูให้ดีอ่ะญาติคนแรกเป็นไงครับคุณปิ๊กครับเป็นเพื่อนสมัยอยู่โรงเรียนด้วยกันเพื่อนนิสัยดีเฮฮาแต่ละคนเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะแต่ละที่เยอะเยอะนะฮะใครเป็นหัวโจกเราเป็นหัวโจกหรือเพื่อนเราเป็นหัวโจกสมชายเป็นหัวโจกเต๋าอ่ะทีหลังจะถามอะไรเนี่ยนึกถึงเขาก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนเท่าตัวเราเองโอ้เอาละเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยวันนี้เป็นยังไงเพื่อนคนนี้เป็นยังไงตั้งแต่สมัยเรียนเก่าสมัยโรงเรียนเก่าเฮลด้วยกันเคยโดนทำโทษด้วยกันขาโจขาโจเฮลมาด้วยกันมาด้วยกันว่าอย่างนั้นเนี่ยพบกับเพื่อนเขาเลยครับคนนี้ค่อนข้างจะเสียมาด้วยกันคุณพงศธรพุ่มศรีครับคุณหลังครับใช่ครับขอจับเป็นชุดนักเรียนแบบเดิมชั้นหนึ่งแล้วกันนะฮะเล็ดโอ้โหนี่บอลเวิร์ดคุณเลยแต่สมัยก่อนเด็กๆก็ต้องใส่อย่างนี้อ่ะโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับต้องใส่อันนี้ผิดไปนิดนึงคือของเราต้องเป็นเวสต์บอยอ๋อเป็นเวสต์บอยนะฮะแต่บางก็ทรงคล้ายๆอย่างนี้ฮะแต่จะบางกว่านี้นิดนึงบางกว่านี้แล้วแขนพับอย่างนี้ไหมครับแขนพับฮะพับอย่างนี้เลยสมัยก่อนคงไม่ล่ำขนาดนี้ครับสมัยก่อนก็คล้ายๆเท่านี้แต่ไม่ขนหน้าแข้งไม่เยอะอย่างนี้ไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกขนาดนี้เล่าถึงคุณวิลลี่หน่อยสมัยเรียนเฮลมากไหมคุณวิลลี่เนี่ยเพื่อนๆก็เรียกว่าวิลเลียมเหมือนกันวิลเลียมเป็นไงครับวิลหรือเรียกเลี่ยมเรียมไอ้เลี่ยมโอ้ยดูแล้วใส่มากไอ้เลี่ยมวิลเลียมเป็นไงก็จะโดนตีอยู่เรื่อยโดนตีอยู่เรื่อยด้วยเรื่องอะไรฮะแต่งกายเป็นระเบียบมั่งแล้วก็ที่โดนตีมากสุดแสดงว่าคงเป็นเรื่องแต่งกายผิดระเบียบไม่ส่วนมากมันมีอีกอย่างนึงก็คือว่าไปขาเฮล
เห็นบอกมีวิธีการตีการทำโทษหลายแบบมากเลยเยอะมากเลยฮะเช่นตีสับตีสับตีสับมาต้องมีอุปกรณ์ไม้ก็ไม่ได้แล้วไม่แบบนี้เหรอฮะไม่ใช่ไม้เป็นแบบไหนฮะไม้แบบขาเก้าอี้ขาโต๊ะสิขาโต๊ะขาเก้าอี้ไม้มันตีหรือฟาดกะให้ตายด้วยกันตีแต่เป็นการกระหน่ำโอ้โหกระหน่ำกระหน่ำตีกระหน่ำสมมติว่าสมมติเอาแค่นี้แล้วกันอ่ะยังไงฮะตียังไงตีสับนี่ปกติไม้มันจะหนากว่านี้ก็ใช้สันไม้ตีโอ้ฟาดเข้าไปที่ก้นส่วนที่โค้งที่สุดนะอย่างนี้เหรอฮะทันๆเลยนะพอเหลือดีแล้วก็จัก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 มาที่ก้นนี้แหละฮะทำไมเขาดื้อมากหรือไงเพื่อนเราคนนี้หรือว่าเราคนนี้ดื้อหรือว่าไงจริงๆก็คือจะมีช่วงที่จะโดนบ่อยจะเป็นช่วงต้นปีการศึกษาใช่ไหมจะเป็นต้นแบบเพิ่งเปิดเทอมมาเนี่ยโรงเรียนก็ต้องโชว์ว่าโชว์สักนิดนึงเข้มแข็งที่นี่ระเบียบวินัยเราเคร่งเคร่งทำยังไงต้องการนะมาสายโดนอาสายโดนเกงสั้นนิดโดนโดนผมไม่ตัดโดนผู้ปกครองมานะอยากจะเอาบุตรหลานมาเข้าที่นี่ทราบไหมว่าที่นี่เรามีระเบียบเคร่งครัดใช่ไหมฮะแล้วก็พอดีต้องทำโทษเด็กเดี๋ยวรอสักครู่นะดีเลยเชิญหลังก็บอกเฮ้ยตัวสาธิตเรียบไปวะถึงเวลาแล้วโอเคเอาล่ะแต่ทั้งสองคนนี่โดนไหมทั้งคู่โดนทั้งคู่ส่วนใหญ่ใครโดนมากกันครับคุณหลังโดนมากกว่าถามแค่พี่เองนะครับว่าคุณหลังเลยครับคุณหลังเป็นเพื่อนของคุณบิลลี่โอแกนนะครับที่ถูกทำโทษถูกอะไรมาด้วยกันครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วหรือมั่วนิ่มชั่วหรือมั่วนิ่มนี่ดูจากสีหน้าท่าทางลักษณะชั่วหรือมั่วนิ่มคุณตายครับวิเคราะห์ก่อนได้จากเพื่อนครับปัจจุบันนี้ยังได้คุยได้เจอกันอยู่เออนานๆทีนานๆนานๆวันนี้เพื่อนเขายังแต่งชุดนี้ไปทำงานคุณหลังปกติที่ยังตอนนี้ทำงานแล้วนะฮะตอนนี้ทำงานแล้วนะฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการแต่แต่งตัวอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าเออชั่วหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วนิ่มเอาแล้วแปลว่าไม่ใช่เพราะว่าเห็นคุยกันไม่ค่อยดิดหนมกันเลยไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยทำไมก่อนพวกขาตัวมันยังไม่มากอดเกิดไงอย่างนี้เออขาโจ๊ะเรียบเออดังพอแล้วขาโจ๊ะขาโจ๊ะแค่นั้นเฮ้ยพี่โอ้ยลายลายลายโอ้ขาโจ๊ะตกลงว่ามั่วนิ่มยังไงก็มั่วนิ่มหลอกฉันไม่ได้อะไรกันเถอะพี่โชคครับชั่วหรือมั่วนิ่มตั้งแต่สมัยเด็กอะดูจากพี่บิลลี่ก็ใส่แว่นแล้วเท่ดีนะเท่ดีแล้วคุณหลังล่ะไม่ได้ใส่แว่นเท่ไหมเท่ตอบว่าชั่วเพราะว่าใส่แว่นเป็นคนมีเหตุผลดีมากเป็นคนมีเหตุผลดีมากคิดนานไหมโอ้โหกับนานเนี่ยโอ้โหยังก็ชั่วนะฮะคุณนานดีกว่าคุณนันชัวฮะชัวโอ้เพราะว่าอะไรมีเหตุผลไหมอย่าบอกว่าเขาใส่แว่นนะไม่ใช่เพราะถูกใจตอนที่เขาบอกว่าทุเล่เออชุดคุณนี่มันทุเล่เห็นเพื่อนปุ๊บแล้วบิลลี่บอกทุเล่ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันคงไม่พูดขนาดไม่พูดออกมาตอบว่าชัวชัวชัวสองคนแล้วนะมาสองคนแล้วหญิงสาวเหมือนกันน้ำฝนมั่วนิ่มมั่วนิ่มเพราะว่าพี่เขาดูเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะต้องมันต้องสบตากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันเวลาพูดกันต้องสบตากันบ้างสิใช่ดิคุณนพดลดูท่ายืนเขาทั้งคู่กันเลยว่าโอเคตกลงตอบว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มเพราะว่าแล้วคุยเวลาเล่าถึงเรื่องตีก็ดูตะกุกตะกักเหมือนไม่ได้ไปเจอมาเองไม่อยากให้เห็นผลเยอะเลยเดี๋ยวเจอเก็บตัวว่าอย่างนั้นเถอะดูแล้วไม่สิหนมเหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอะคุณสายฟ้าคุณดีกว่าคุณเป็นคนที่สนิทกับบิลลี่โอแกนมากที่สุดตอบว่าชัวร์ชัวร์นี่เห็นไหมเป็นคนที่เชื่อถือสื่อสารด้วยแววตาแม้ว่าแววตาของสายฟ้าจะเล็กเพื่อเกินเอาล่ะเชิญครับด้านล่างครับเชิญครับด้านล่างครับคุณหลังครับคุณหลังครับคุณหลังเล่ามาไปโดนทำโทษกับคุณบิลลี่โอแกนนะครับคุณพงศธรพุ่มศรีคุณ
ฝรั่งคุณเป็นเพื่อนของคุณบิลลี่ออแกนถูกทำเพิ่มมาด้วยกันนะครับชัวหรือมัวนิ่มมัวนิ่มครับอะไรที่ไหนคุณหลังตกลงคุณไม่ใช่ใช่ไหมคุณชื่ออะไรพงศธรพุ่มศรีอ๋อนี่เป็นชื่อจริงคุณเหรอชื่อจริงครับชื่อหลังชื่อหลังอ๋อตกลงพบกันนานยังฮะเมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกกับคุณแม่คุณโอ้ยคุณอันอุตส่าห์โอ้โหเขาต้องสนิทกันนะเขาถึงด่ากันได้ขนาดนี้คุณสนิทคนเร็วมากเลยนะแอปเดียวเมื่อกี้คุณเลิกแล้วจับพิรุษจับพิรุษจับพิรุษแล้วตกลงคุณทำอะไรที่ไหนครับเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ครับฮะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แต่งตัวอย่างนี้เหรอฮะถ้ากระทักโทษชนิดหนึ่งแม่ไม่เป็นไรครับต้องเจอกันอยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากคุณโฆษณาพุ่มศรีครับขอบคุณครับเจอกันไม่ต้องมีชีวิตเจอกันเลยโอ้โหแม่คุณนี่น่าตายมากเลยนะก็อาคุณตายก็มี1คะแนนนะครับคุณน้ำฝนฝ่ายหญิงครับได้คนละ1คะแนนฝ่ายชายพลาดหมดเลยเดี๋ยวมาดูญาติคนที่2ยังคง1คะแนนอยู่นะครับญาติคนที่2เมื่อสักครู่นี้เป็นสมัยตอนเด็กๆอ่ะฮะตอนนี้โตขึ้นมาหน่อยเป็นสมัยมัธยมยิ่งเฮี้ยวใหญ่ยิ่งเฮี้ยวใหญ่เฮี้ยวยังไงเฮี้ยวยังไงนำปัดท้วงบ้าเหรอเหตุการณ์ประท้วงบ่อยตอนเป็นนักเรียนก็มีบ้างมีบ้างทุกครั้งที่เกิดเหตุไม่สงบขึ้นนักเรียนเดือดร้อนเลยมีปัญหาไม่แต่มันจะเป็นยุคนั้นนะยุคที่สมัยเขาเรียนหรือว่าเราเรียนอะไรเงี้ยจะเป็นยุคใกล้ๆกับพวก14ตุลาอะไรต้องมีประท้วงมีเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่นะฮะคือถ้าเกิดเราไม่พอใจเลยตามหลักประชาธิปไตยเราต้องออกเสียงได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะเป็นยุคนั้นนะครับพบเลยคนนี้บอกโหประท้วงกันมานะมาเลยพอได้อยู่นะคุณพัฒนะเหลืองจรัสสุริยาครับคุณตังรับใจครับทางแนวทางศิลปินติดเป็นศิลปินนะฮะครับผมเป็นอาร์ติสต์วาดรูปหรือไงฮะหรือว่าศิลปินก็วาดรูปฮะวาดรูปไม่ได้เป็นพวกประติมากรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ได้ออกเทปด้วยฮะอ๋อไม่ได้ออกเทปศิลปินวาดรูปครับครับไม่ได้เจอคุณบิลลี่นานเหรอครับนานเริ่มเข้มนานเริ่มเข้มอีกแล้วฮะบิลลี่เริ่มเข้มอีกแล้วไม่ออกมีรถอะไรทั้งสิ้นเคยคิดมั้ยฮะว่าคุณบิลลี่ต่อไปเนี่ยบิลลี่หรือวิลเลียมเรียกชื่อเพื่อนผมผิดคุณวิลเลียมเนี่ยคิดไว้ว่าจะเป็นดาราดังต่อไปเคยคิดไหมไม่เคยไม่เคยไม่ได้กันเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยคุณวิลเลียมครับเขาประท้วงประเทิงเลยเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ก็มีเรื่องตัดผมตัดผมตัดผมทำไมฮะมันตัดไม่ถูกท่าหรือไงหรือว่าตัดสั้นเกินไปโรงเรียนมีกฎกติกาให้อยู่ระเบียบเขาบอกว่าต้องตัดผมทรงนักเรียนครับเขียนเลยว่างั้นเถอะข้างหน้ามีมดแดงชะเง้อครับ1เซน75มิล75มิลสั้นกว่า1สั้นกว่า1เซนซึ่งคุณตังไม่ชอบ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 เอามากๆเลยทุกวันนี้เลยฮะนี่ไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยฮะอ๋อตั้งแต่ดาวชาบ้าง10กว่าปีตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาไว้เลยไว้เลยฮะได้แค่นี้ได้แค่นี้คุณไม่รีบประท้วงกับเขามั้ยเรื่องผมสั้นแต่ทุกวันที่เห็นผมสั้นดีนะทำไมผมมันเรื่องขายข้าวแพงขายข้าวแพงคนละเรื่องเขาเป็นคนนำมาทวงเลยนะคนนี้นะฮะนำมาทวงเลยเรื่องอะไรนะเรื่องขายข้าวแพงขายข้าวแพงในโรงเรียน7บาทขึ้น10บาทยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นักเรียนนะฮะต้องใช้ได้เงินมาวันละ7บาท10บาทขึ้น2บาทต้องยืมเพื่อนเลยนะ3บาทยืมเพื่อนแล้วผมไม่รีบไปยืมใครครับผมไม่เคยยืมตังค์ใครไม่เคยยืมตังค์ใครครับผมใช้อดอาหารครับไม่อดอาหารครับไม่กินไว้ฮะบ้านผมใช้ปกติว่าใช้แบบอดแปรใช้อดแปรโอ้ใช้อดเขาเลยนะแล้วคุณตังค์ล่ะยืมเพื่อนอดผมก็ต้องยืมเพื่อนอีกคนนึงพอเพื่อนอดปุ๊บเราก็มันก็เหลือแล้วนี่มันเหลือ7บาทใช่ใช่มันไม่กินแล้วนี่เราก็ยืมมาสัก3
อีบาทนึงลืมซื้อน้ำเลยเออไม่สนิทกันตอนนั้นเขาไปชอบเขาตรงไหนฮะถึงไม่สนิทกันหรือว่าเรียนห้องเดียวกันอุดมการณ์ตรงกันอุดมการณ์ตรงกันอุดมการณ์อะไรที่ว่าตรงกันครับอุดมการณ์มันพูดยากมันพูดยากคือความคิดเลยเหมือนกันว่ากันเนี่ยไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบผมไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมอ๋อไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ใช่อ๋ออย่างนี้นะฮะโอเคเอาล่ะเขาเป็นเพื่อนกันครับนำประท้วงกันมาแล้วถามว่าคุณสังเนี่ยครับเป็นเพื่อนนักเรียนนะครับที่เป็นผู้นำประท้วงกับคุณบิลลี่สมัยเรียนมัธยมตัวหรือมั่วนิ่มครับเมื่อกี้เริ่มที่คุณสายก่อนแล้วโอ้คุณสายฟ้าแล้วคุณสายฟ้าคุณสายฟ้าดูจากลักษณะแล้วเมื่อกี้โอ้โหด้วยความชัวร์ตอบไปแล้วพลาดให้แก้ตัวใหม่ผมว่าลักษณะจะเพื่อนพี่เขาครับไปทางเดียวกันได้ตอบว่าชัวร์พี่ชัวร์ดูลักษณะแล้วไปด้วยกันได้ต่อไปคุณอันครับเชิญครับตอบว่าชัวร์คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆเป็นเพื่อนชัวเป็นเพื่อนกันได้ฮะใส่แว่นเหมือนกันต่อไปคุณโชคชัยคุณโชคชัยโชคอนันต์เฮ้ยไม่ใช่ใช่โชคสุขสุขคุณว่าเขาชัวหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วอะไรฮะรู้จักท่ายืนนั้นไม่เหมือนกันอ๋อไม่ล้วงกระเป๋าด้านกอดอกซะนี่น่าล้วงเห็นไหมเห็นไหมล้วงแล้วล้วงแล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่แน่ไม่ใช่หรอกกางเกงกระฟิตแค่ล้วงแค่ต่อไปครับผู้หญิงครับคุณตายชัวค่ะชัวเพราะว่าดูแล้วจะสนิทสนมกันมากแล้วก็ดูท่าทางจะเป็นคนที่ยึดติดกับอุดมการณ์เหมือนกันน้ำฝนชัวชัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างตอนแรกนะคะดูแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าชุดนี้พี่เขาเตรียมมาเองชุดนี้เตรียมมาเองเข้าใจว่าเตรียมมาเองนะดูจากลักษณะแล้วกางเกงฟิตนิดๆนะครับต้องเตรียมมาเองแล้วขนาดนี้นะครับแล้วอย่างเมื่อตะกี้นะคะอย่างคนแรกใช่ไหมคะพี่บิลลี่ถามบอกว่าให้กอดไม่เห็นเขาดูเหมือนไม่สนิทกันพี่บิลลี่คนเข้าไปกอดเขาก่อนเพราะว่าคนที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันคงไม่กล้ากอดคนที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ถ้าเกิดเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเขาคงจะแบบเข้าไปกอดเองโดยที่ไม่ต้องให้พี่บิลลี่เข้ามากอดก่อนแต่นี้เขาเข้าไปกอดเองอ่ะคนว่าชัวร์ว่าชัวร์ตาดำสรุปนิดนึงพุทธายบอกว่าชัวร์ครับมีคุณโชคคนเดียวนะที่บอกมั่วนิ่มเดี๋ยวจะรู้กันครับเชิญครับเดี๋ยวจะสั่งครับสั่งครับพี่เหลี่ยมเส้นขมแตกเดี๋ยวให้กินฮันเตอร์อยู่ที่พี่ตังแล้วพี่ตังหรือพี่พัฒนะพี่ตังครับพี่เป็นเพื่อนของบิลลี่โอแกนคนที่เป็นผู้นำประท้วงกับบิลลี่สมัยมัธยมชัวหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยคุณยืนนิ่งๆแต่คนอื่นใช่แน่เพราะว่าคุณยืนนิ่งทุกคนเลยถ้าคุณเจ๋งจริงๆเลยโอ้ม้วนนิ่งนะม้วนนิ่งแน่เพียรมากเลยอ่ะจับได้จุดหนึ่งตอนที่ตรงไหนฮะตรงที่พี่ก็พูดบอกว่าเรียนโรงเรียนอะไรคาทอลิกใช่ไหมเช่นนั้นพี่เขาจะพูดไม่ค่อยคล่องมากถ้าเป็นโรงเรียนเดียวกันต้องคล่องกว่านี้ในด้านตอบถูกก็จะอย่างเงี้ยแหละครับนี่ได้ถูกวิจารณ์ไปครับพูดแล้วก็ดูดีร้องไม่รู้คนตอบไม่ถูกวิจารณ์นะครับตกลงชื่อตังจริงไหมจริงครับชื่อจังตังจริงนะครับทำอะไรที่ไหนครับอยู่ท่าสวนลุมฮะครับเมื่อกี้อยู่ผมก็จะตันตอนนี้สวนลุมทำอะไรครับท่าสวนลุมทำอะไรฮะลงแถวหน้าแผ่นทำอะไรฮะขายข้าวหน้าเป็ดเป็นเพื่อนกับบิลลี่เหมาะมากมีหน้าเรื่องที่บิลลี่ประท้วงเรื่องขึ้นค่าข้าวไม่พูดสักคำ
ว่าเหตุผลทำไมจะขึ้นจาก7บาทเป็น10บาทเขามีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องเดือดร้อนอะไรไม่ขึ้นมีคุณธรรมมีคุณธรรมมีคุณธรรมโอเคลงพี่เดี๋ยวก็ไปสับเป็ดต่อนะครับแหมหน้าพี่แบบโอนอัดนิดจริงๆเลยนะครับดูแล้วไม่สับเป็ดคงจะเป็นลายสวยงามขอบคุณมากครับคุณแตงครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหมดูยังมาดยังมาดเหมือนเดิมไม่มีลุกลิกแหมคุณเป็นฮันเตอร์สักคนเจ้าเจ้าฮันเตอร์เก่งจุดไม่ทำแตกพี่ไม่หลุดเป็นพวกพักช่วงขายเข้าแล้วเป็นจุดโอเคเอาละแต่ไงก็หลอกผู้เป็นใครของเราได้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้มีคนถูกคนเดียวคุณโชคชัยนะครับคุณโชคชัยก็คุณโชคก็จะได้เพิ่มมาอีก1คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนนะครับคุณใส่อยู่ที่1คะแนนคุณโชค1คะแนนและน้ำฝน1คะแนนส่วนคุณอันนะคุณฟ้าซึ่งติดรูปบิลลี่ในห้องเต็มไปหมดนะครับก็ยังได้0คะแนนอยู่ตอนนี้ครับ2คะแนนครับนี่2คะแนนนะครับสำหรับคนที่ยังไล่กันอยู่ตอนนี้คะแนนยังสูสีมากสูสีกันมาก1คะแนนกับ0คะแนนเท่านั้นเองนะครับมี1คะแนนถึง3คน0คะแนน2คนนะฮะเป็นไงครับเมื่อกี้เพื่อนครับเพื่อนซะส่วนมากตอนนี้เราไม่เอาเพื่อนละเบื่ออ๋อเหรอฮะเอาเป็นพี่พี่ชายเป็นพี่ชายพี่ชายของบิลลี่โอแกนไม่มีใครรู้ว่าคุณบิลลี่มีพี่ชายอยู่วันนี้เรามาเลยพี่ชายฮัลโหลแม่มาเชียวมาที่นี่เลยมาโอเคพบเลยคุณโรเบิร์ตโอแกนครับคุณป๊อปครับนะครับเนี่ยเจอพี่เพื่อไม่มีมองอะไรกันบ้างไม่ได้ใส่แว่นซะใส่แว่นซะห้านะคือเนี่ยคืนนี้บอกผมว่าจะไปพัทยาครับครับโอเสียงแหบเลยเป็นไรวันนี้แหบเพราะว่าคือเมื่อคืนร้องเพลงมากไม่ใช่ฮะคือเมื่อคืนนี้ทำงานหนักเพราะว่ามีงานต้องส่งตอนเช้าก็เลยต้องรีบล้างฟิล์มแล้วจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วมี presentation ตอนเช้าพี่ชายคือลี่เนี่ยทำงานอาชีพอะไรครับตอนนี้ครับเป็นช่างภาพครับเป็นช่างภาพครับโอ้ไม่เคยถ่ายพี่ลี่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่รู้จะถ่ายทำไมเห็นทุกวันอยู่แล้วครับอ๋อพี่น้องก็ต้องเห็นทุกวันไม่จำเป็นต้องถ่ายก่อนเป็นแฟนกับชิเลียมีอกหักอะไรบ้างไหมมีเยอะที่จำได้ที่อกหักมากที่สุดก็คืออยู่ฟิลิปปินส์นะฮะตอนนั้นคือที่ฟิลิปปินส์ครับเอาคุณมิลลี่ไปเรียนฟิลิปปินส์ครับก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อดอนนี่ชื่อดอนนี่หรือคอนนี่โอเคคอนนี่ซึ่งมิลลี่จีบคอนนี่ก็ชอบเขาก็ผมก็คิดว่าเป็นแฟนกันแล้วนะฮะอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบนะฮะแต่ดอนนี่ไอ้คอนนี่ไม่ทราบคอนนี่ไม่ชอบคนอื่นพูดง่ายๆชิงเขาไปชิงไปกำลังมีก็คือ first love puppy love มี puppy love ใช่ครับอยู่เป็นช่วงที่เขาพี่ชายช่วยอะไรได้บ้างฮะตอนนั้นเขาบอกเขาบอกผมเล็กเด็กไปยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่แล้วเขาอกหักเขามีเสียใจมีอะไรกินเหล้าเสียใจมากเสียใจมากๆจนเขาชวนผมไม่กินเหล้าผมก็งงอะไรอายุแค่นี้จะไปกินเหล้าอ๋อเนี่ยนะฮะตั้งแต่อายุ10กว่าเนี่ยนะเขาก็บอกว่า12 13เนี่ยนะก็เห็นผู้ใหญ่เขาก็ทำกันหมดเวลาเขาอกหักมีปัญหาก็กินเหล้าแล้วมันหายแล้วหายจริงหรือเปล่าเขาบอกก็น่าจะลองดูนะผมก็สงสารเขาอ่ะที่จริงผมไม่ชอบกินเหล้าแต่ว่าสงสารเขาอ่ะไปด้วยแล้วมีโจด้วยโจเตียนเนี่ยมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อโจเอออยู่ตรงนั้นก็ไปด้วยกันก็เลยชวนไปถามจริงอกหักร้องไห้ไหมร้องไห้อันนี้ร้องไห้ไม่ตกในนะตกนอกเลยร้องไห้คือให้รู้เลยว่าอกหักถามจริงตอนนั้นผู้หญิงเขาชิ่งเราเพราะอะไรเพราะว่าแฟนเขามีรถไงโอ้
นี่เราเพราะเขามีรถเราไม่มีรถมีจักรยานมีจักรยานเลยเด็กโอ้ตายไปเที่ยวกันไหมใจรถฉันสิไปแล้วสอนผู้หญิงชิ่งเลยใช่ครับโอ้ยเหตุการณ์แต่ว่าอย่างว่าเป็นเรื่องราวสมัยเด็กนะฮะเรื่องราวสมัยเด็กคำถามอยู่นี้ครับถามว่าคุณโรเบิร์ตคุณป๊อปเรียกว่าป๊อปนะฮะป๊อปคุณป๊อปเป็นพี่ชายของบิลลี่ชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วหรือมั่วนิ่มคุณโชคครับคุณโชคดูแล้วคล้ายเลยคล้ายๆเพลงบอกเลยเหมือนกันอย่างกันต้องพ่อแม่เดียวกันป่ะฮะพ่อแม่เดียวกันใช่เลยใช่ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับใช่นะฮะใช่คนละแม่มั้งแม่แม่เหมือนกันแม่แม่มั้งชั่วหรือมั่วนิ่มพ่อเขาใจบอกชั่วหรือมั่วนิ่มผมว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะสนิทสนมอ่ะเหมือนจะเหมือนจะแต่ดูแล้วมันเหมือนจะเท่านั้นเองแค่เหมือนจะเท่านั้นเองมันขัดขัดก็เงาผมบอกแล้วคุณอย่าไปตอบโต้ครับยืนนิ่งๆตอบลองตอบว่ามั่วนิ่มคุณอันครับคุณอันครับผมชัวร์ฮะชัวร์แน่นอนแน่นอนเพราะว่าจมูกครับจมูกเหมือนกันเด๊ะเลยจมูกเหมือนกันเด๊ะเลยไหนขอดูจมูกนิดนึงตอบว่าชั่วชัวร์นะครับคุณตายครับมั่วแน่ๆมั่วนิ่มมั่วนิ่มเพราะว่ามั่วนิ่มอ่ะเชื่อโชคชัยเขาไม่เชื่อเห็นหน้าพี่ติ๊กแล้วต้องบอกว่ามั่วนิ่มเอาละพี่ลี่เป็นใครแล้วไม่สนแต่ไม่ชอบติ๊กอินสีเพื่อจอดยามน้ำฝนคุณว่าไงถอดแว่นได้ป่ะคะถอดแว่นได้ไหมครับป้าน้ำถอดแว่นแล้วทำหน้าปกติค่ะทำหน้าปกติโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเป็นยังไงชั่วหรือมั่วนิ่มดูเย้าคนอื่นเขาแล้วนะมั่วนิ่มมั่วนิ่มเพราะว่าเพราะมั่วนิ่มเพราะมั่วนิ่มอ้าวละสุดท้ายสายฟ้าผมว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มโอเคเอาละพี่คุณพี่พี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบครับถามจริงพี่พี่เป็นพี่ชายคุณบิลลี่นะเล่ามาเรื่องแล้วเขาอกหักน้อยอะไรดอนนี่คอนนี่คอนนี่คอนนี่อะไรนะฮะชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วชั่วหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มตกลงเป็นพี่ใครครับเป็นพี่ชายของน้องของน้องของน้องชายตกลงชื่ออะไรครับตกลงชื่ออะไรผมชื่อจริงนะฮะโรเบิร์ตดีล่าฮะโรบอะไรดีล่าโรเบิร์ตดีล่าดีเลอร์นะดีเลอร์โรเบิร์ตดีล่าโรเบิร์ตดีล่าดีล่าเป็นแรงดีแค่ดีล่าพี่จริงๆแล้วครับจริงๆเลยครับผมเป็นแดนเซอร์ให้เขาเอาละฮะผมไปทัวร์กับบิลลี่ในชุดบิลลี่บาลูนโน่อ๋อเลยเป็นแดนเซอร์ให้เขาแล้วคุณมีแดนเซอร์ไหมล่ะมีครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรแดนเซอร์เพลงอะไรครับโอ้ยหลายเจอทุกเพลงอ่ะเก้าโจไม่ใช่เป็นพี่ชายนะฮะขอบคุณมากเลยนี่คุณโรเบิร์ตดิลล่าครับผมใช่ไหมฮะคุณโรเบิร์ตดิลล่าขอบคุณครับมากผมมีพี่ผมไม่มีพี่ชายแบบนี้ผมไม่มีพี่ชายแบบนี้ตกลงพี่ชายคุณเป็นช่างภาพช่างภาพครับชื่ออะไรฮะโจนาธานครับโจนาธานชื่อโจนาธานนะฮะเป็นช่างภาพและเป็นตอนนี้นี่ตัวจริงตอนนี้ลูก6แล้วฮะจำแน่เลยนะลูก6ไปแล้วตอนนี้ลูกวอเตอร์โบลูกดีที่เขาไม่รักผมเพราะถ้าเกิดเขารักคุณแล้วก็ไปที่คุณลูก6ไปแล้วไม่ใช่ผมก็ไม่เจอสี่เหลี่ยมดิตอนนั้นอายุ12
โยนเหตุการณ์ให้หลัง10กว่าปี10กว่าปีเจอสี่เดียวจริงๆว่าโชคดีจริงๆว่าโชคดีโอเคเอาล่ะเดี๋ยวสรุปคะแนนกันนิดนึงแม่เมื่อกี้คุณอั๋นนะครับคุณอั๋นที่ตอบมานี่ถูกหมดเลยนะเลยสิตอบมายังศูนย์คะแนนอยู่เลยนะฮะยังศูนย์คะแนนอยู่นอกนั้นนะครับคุณตายคุณโชคแล้วก็คุณน้ำฝนนะครับคนละ3คะแนนสายฟ้าเพิ่งถูกข้อนี้ครับได้ไป2คะแนนนะครับได้ไป2คะแนนโอเคคนที่สุดท้ายเป็นเพื่อนคนนี้สนิทมั้ยฮะสนิทมากสนิทมากขนาดไหนครับถ้าไม่สนิทกันเนี่ยครับจะทำธุรกิจตัวนี้ลำบากอ๋อธุรกิจอะไรครับเกี่ยวกับพวกของเก่าขายเขาขอมาขายคุณหรือคุณขายเขาหรือว่าอะไรเขามีอาชีพทางนี้เขามีอาชีพทางนี้แสดงว่าเป็นคนชอบสะสมของเก่านะฮะแล้วคนนี้ไปรู้จักกันเพราะกิจการนี้เลยครับเอาล่ะคนนี้ครับออกมา2คนไม่รู้คนไหนคือตัวจริงนะครับคนที่เป็นเพื่อนคนนี้นะครับแต่ที่แน่นอนมีอาชีพคือเอาของเก่ามาของเก่ามาแล้วก็คุณมิลลี่ก็ไปซื้อครับพบกับคุณสุรศักดิ์เสมาชัยครับคุณเอิร์ทครับโอ้โหสนิทสนมทั้งคู่แม่ตายละคนไหนคือคุณแอดอันนี้เรายังไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ออกมา2คนครับลักษณะการแต่งกายเหมือนกันลองดูการทักทายของมิลลี่ว่าทั้ง2คนเขาทักทายสนิทกันขนาดไหนคนซ้ายครับสวัสดีพี่สวัสดีครับไม่ค่อยได้ไปร้านเลยนะครับดีฮะสวัสดีพี่ร้านอยู่ล็อกไหนครับที่จตุจักรโครงการ2ซอย3ครับโครงการ2ซอย3โครงการ2นี่อยู่ตรงส่วนไหนฮะข้างหน้าข้างหลังหรือว่าตรงไหนบริเวณต้นไม้ครับบริเวณที่เขาขายต้นไม้กันครับส่วนใหญ่ที่เป็นของเก่าเป็นตอนนั้นเป็นโซนเฟอร์นิเจอร์กับร้านของเก่าเลยครับทั้งหมดเลยขายอยู่นานยังครับผมขายประมาณ 4-5 ปีครับค่าเช่าเท่าไหร่ก็ตกร็อกละ 4-5 พันครับพี่ครับพี่อยู่โซนไหนครับโครงการ2ซอย3ครับซอยเดียวกับเขาเลยเหรอครับใช่ครับเคยเจอกันบ่อยไหมครับเจอกันบ่อยเคยดูอะไรให้คุณบิลลี่มาครับเป็นกระปุกแป้งครับกระปุกอะไรนะกระปุกแป้งครับเป็นเงินหรือเป็นอะไรฮะเป็นกระเบื้องกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องของชิ้นแรกพี่เมื่อกี้พี่ไม่ได้บอกผมอย่างนี้ของชิ้นแรกที่คุณบิลลี่ซื้อไปของเก่าจากพี่เป็นอะไรฮะผมจำได้นะฮะคุณบิลลี่เนี่ยจะซื้อกล่องนะฮะเป็นกล่องกระเบื้องที่รู้สึกจะใส่เครื่องเพชรนะฮะใส่เครื่องเพชรครับจำได้ว่าข้างหน้าเป็นรูปลักษณ์รู้สึกจะเป็นไม้กางเขนเพราะว่ารู้สึกคุณบิลลี่เขาจะเป็นคริสใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะบิลลี่นี่ชอบของลักษณะไหนครับบิลลี่โอเคส่วนใหญ่คุณบิลลี่นะฮะจะชอบของลักษณะเป็นยุโรปเป็นของเป็นแอนทิกนะฮะเป็นแอนทิกแนวยุโรปแนวยุโรปยุคสมัยไหนพอทราบไหมอาจจะมีพวกยุคหรูในพวกนี้นะครับคุณมิลลี่เนี่ยซื้อของร้านคุณเนี่ยแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ครับ950ครับตอบเลย950โอ้ของเก่านี่นะเก่าผมวันนี้ว่าซื้อเป็นแสน950เอาล่ะอะไรครับพี่อะไรฮะอ๋อเป็นกระปุกแป้งครับกระปุกแป้งอ๋อนั้นแต่นั้นเองครับใช่ครับนั้นแพงสุดแล้วคุณมิลลี่ครับครับมีคนนึงที่เป็นตัวจริงพี่แอดคนนึงคือพี่แอดสุรศักดิ์เสมาชัยคนไหนครับคือคุณแอดคนนี้นะครับคุณบิลลี่บอกว่าคนนี้คือคุณแอดครับคุณบิลลี่บอกคนนี้คือคุณแอดพี่คนนั้นไม่ใช่ผมบอกแล้วใครมาคุณติ๊กคบไม่ได้ตรงนี้ครับต้องตอบกันแล้วว่าคุณบิลลี่บอกว่าคนนี้นะครับคือคุณแอดคุณบิลลี่ชัวหรือมั่วนิ่มครับคุณมิลลี่คนนี้ใช่ฮะมั่วนิ่มมั่วนิ่มคุยเก่งมากแล้วก็พี่เขาน่าจะชื่อคุณแอดมากกว่าเทปหมดเป็นไงฮะลักษณะนี้ไม่น่าชื่อแอดชื่อมิลลี่หลุดเลยฮันเตอร์ทันทีมิลลี่ฮันเตอร์เลยก็พี่เขาไม่เป็นจริงๆมันน่าชื่อแอดโอ้โหหน้าพี่เขาได้พี่แอดโอเคบิลลี่มั่วนิ่มนะบิลลี่มั่วนิ่มเอาล่ะคนที่2ครับคุณโชคครับชัวชัวโอ้นี่มั่วนิ่ม
คุณชอบบอกชัวร์นี่ชัวร์มั้ยฮะวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์บวกกันแล้วครับบวกกันแล้วจุดทูบขอทูบขอแล้วเมื่อกี้ชัวร์ชัวร์ใช่ต่อไปคุณน้ำฝนครับเราข้ามคุณแหนไปก่อนเพราะว่าคะแนนนำเหลือเกินชัวร์หรือมั่วนิ่มชัวร์ค่ะชัวร์เอาล่ะบิลลี่เขาบอกคนนี้นะเขาบอกคนนี้นะชัวร์ชัวร์เพราะว่าเหตุผลไหมมั่วนิ่มมาก่อนมั่วเอาว่าอย่างนั้นเถอะสายฟ้าเสถบุตรคนซ้ายมือใช่คนนี้ครับชัวร์ชัวร์ใครว่าชัวร์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ฟังเขาคุยแล้วฟังเขาคุยกันแล้วพี่คนนั้นมีประสบการณ์ในการค้าขายจริงๆพี่คนนี้มีประสบการณ์มากกว่าพี่คนนั้นควรจะทำอะไรครับ ไม่ต้องทำอะไรดีแล้ว ไม่ต้องทำอะไรดีแล้ว คุณโอครับให้คุณหันสุดท้ายแล้วคุณศูนย์คะแนนอยู่ตอนนี้คะแนนนี้ครับถ้าหากว่าคุณเลือกไฟในคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่เข้ารอบคุณจะเข้ารอบได้แน่นอนถ้าถูกชัวร์พี่ชัวร์ตัดสินใจนะครับบอกว่าชัวร์คำตอบในรอบนี้นะครับคุณตายบอกว่ามั่วนิ่มที่เหลือบอกชัวร์หมดที่เหลือบอกชัวร์หมดนะครับเอาล่ะชัวร์หมดเอาล่ะเชิญครับคนหนึ่งคือคุณสุรศักดิ์เสมาชัยครับแอดเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าซึ่งคุณบิลลี่ไปซื้อหาอยู่เป็นประจำนะครับคุณบิลลี่ครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณคนนี้คือคุณแอดครับนะครับคุณบิลลี่คุณชัวหรือมั่วนิ่มครับ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 พี่นี่เองโอ้โหพี่ว่าไม่น่าเชื่อผมดูมาตั้งนานแล้วว่าพี่ต้องชื่อแอดนั่นพี่ว่ามันมั่วนั่นเอ๊พี่วันนี้พี่อยู่ซีกไหนอ่ะร้านพี่ตกลงไม่ยินจัดชื่ออะไรฮะจริงๆถามจริงชื่ออะไรชื่อปีชาครับชื่อปีชาชื่อเล่นมีไหมฮะมีครับชื่ออะไรฮะชื่อโอครับชื่อโอเขาได้ไหมไม่ได้ชื่อแอคุณบิลลี่หัวล็อกก้าแล้วพี่นี่อยู่ที่สวนจตุจักรครับโครงการ3ซอย2ครับโครงการ3ชื่อร้านครับ12ปันนาครับ12ปันนานะครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณมากทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แม่คุณนี่ให้ได้นะเซียนหลอกเขาได้แล้วโอ้โหวันนี้คำคะแนนค่อนข้างต่ำนะครับมีคุณต่ายประเด็นที่ทำคะแนนสูงหน่อยได้7คะแนนนะครับได้ชอบรับประทานอาหารเป็นพวกพิซซ่าวันนี้เราไปซื้อพิซซ่ามาให้แต่พิซซ่าพิเศษของคุณนี่ไม่เหมือนคนอื่นทำไมครับเป็นพิซซ่าหน้าไส้กรอกอีสานชอบทานอย่างนั้นเหรอฮะเลยฮะสั่งประจำร้านนี้อัลเฟโดเดี๋ยวฮะไอพิซซ่าหน้าไส้กรอกอีสานนั่นเป็นยังไงฮะทำไมก็เป็นพิซซ่านะฮะแต่ว่ามันต้องใส่ไส้กรอกอีสานคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นแหละสิแล้วชอบทานมากเลยทานประจำก็อร่อยนะฮะดีมากเลยฮะโอเคเห็นบอกว่าชอบรับประทานร้านนี้มากไปบ่อยไหมฮะไปบ่อยครับไปบ่อยนะครับอย่างนั้นเรามอบไปของที่ระลึกให้แล้วกันเอาไป1ทานเลยขอบคุณมากครับซีเรียมขอบคุณครับดีครับดีครับขอบคุณมากคุณบิลลี่โอแคนนะครับแล้วก็มาสรุปคะแนนกันนิดนึงนะครับเข้ารอบไปเลยนะครับคุณสายทานนิยมการครับ7คะแนนเข้ารอบเลยครับเชิญนะครับจะน่าดูนะครับ3คะแนนนี่ก็คงเข้ารอบนะครับเพราะว่ามีคนคะแนนต่างวันนี้คุณโชคชัยเจริญสุขครับเชิญครับเข้ารอบครับอีกคนนึงครับ3คะแนนเช่นเดียวกันคุณฮะเดี๋ยวฮะให้พูดดิ0คะแนนยังไม่ต้องประกาศครับสุดท้ายครับ3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับคุณน้ำฝนกุลนัทปรียวัฒน์ครับ3คะแนนและ2คะแนนครับเป็นคนที่ชอบคุณบิลลี่โอแกนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับได้2คะแนนถูกเพียงข้อเดียวครับแต่ก็ยังดีครับยังดีนะครับได้เข้าเนี่ยเข้ารอบไปเช่นเดียวกันคุณสายฟ้าเซนต์บุตรครับคุณหมอครับเป็นรอบนี้ครับ0คะแนนเนี่ยน่าเสียดายนะฮะวันนี้ทายไม่ถูกเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณโอลิเวอร์บูพานะครับรับจากแซ่บคุณ2ไป10,000 บาทครับครับ